ครับผมมีอย่างอีกว่ามาเลยเชียวอะไรก็ได้ห้ามทวงหนี้อย่างเดียวว่าไปหน่อยห้ามทวงหนี้หนี้กรรมเชิญเลยครับถ้าเป็นหนี้กรรมนะหนี้ทางธรรมได้หนี้ทางโลกห้ามทวงนะฮะห้ามทวงหนี้ทางโลกหนี้ทางธรรมทวงได้เลยครับไม่มีใครถามรับหรอจะให้รับหรือเปล่าจะให้รับอยู่เหรอจะให้รับอยู่เหรอไม่ใช่หนูแค่นอนโทรถามไม่ได้หนูรู้ไม่ติดอะไรไม่รู้ฮะอะไรครับผมอะไรไม่รับขอไม่รับนะขอไม่รับนะครับเพราะว่ากำลังทำงานอยู่ครับยังไม่รู้คือใครอ๋อลุงก็ยอมกันไม่รู้คือใครอยู่เยอะมันก็ดังติดตาขึ้นมาทำงานความคิดมีช่องว่างไหมคะความคิดมีช่องว่างไหมคะความคิดมีช่องว่างไหมคะเออช่องว่างความคิดไงเนาะถ้าหากว่าเรานั่งคิดอยู่คนเดียวนะไม่มีคู่สนทนานะไม่มีคู่สนทนาคิดถามตอบประเด็นนี่นะกับคิดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนั่งคิดถามว่ามันจะมีช่องว่างไหมเนี่ยเออลองพิจารณาดีๆครับไม่น่าจะมีนะช่องว่างความคิดช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างเวลาช่องว่างของช่องแคบอะไรก็ว่ากันไปช่องว่างภาษาช่องว่างกับกิริยาไอ้ช่องว่างถ้าคำว่าช่องว่างเนี่ยมันน่าจะมีของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันจึงจะเรียกว่าช่องว่างแต่ความคิดมันความคิดของเราอ่ะมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวอ่ะนี่เป็นต้นเพราะนั้นความคิดก็ต้องตอบว่าไม่มีช่องว่างครับถ้าเป็นความเข้าใจเนี่ยความคิดไปหาความเข้าใจความเข้าใจต่างกันเป็นช่องว่างได้ไหมได้ทางนั้นก็น่าจะเป็นความเข้าใจซะมากกว่าเป็นความเข้าใจที่มันเกิดช่องว่างโอเคนะก็แปลว่ามันคือมันต้องมีสองอ่ะเวลาแชร์ความคิดอะไรต่างๆนะมันจะเกิดช่องว่างได้อย่างเนี้ยถ้าคนเดียวไม่น่าจะมีนะช่องว่างโอเคนะคุณมายอะไรมายโฮมเหรอโอเคครับมีใครต่อถามมาเล่นๆนึกสนุกถามมาเล่นๆ